ัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยซื่อตรงรายการนี้เป็นรายการที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและบริษัท True Vision จำกัดมหาชนได้ร่วมมาจัดขึ้นนะครับเพื่อ นำเสนอสาระของวิธีการสร้างความดีให้กับคนในสังคมโดยมีผมพลอากาศเอกวิรวิทย์คงศักดิ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับท่านผู้ชมครับเราได้ชมในหลายสิ่งที่โรงเรียนต่างๆที่เข้าในโครงการของศูนย์คุณธรรมได้ให้กระบวนการและวิธีการในการที่จะสอนให้เด็กเป็นคนดีในรูปแบบต่างๆนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องพยายามสร้างให้เด็กนั้นมีจิตสำนึกในเรื่องของจิตสาธารณะในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งอันนี้เป็นคุณลักษณะอันหนึ่งที่ทำให้คนเรานั้นอยู่ร่วมกันได้นะครับโดยปราศจากความเห็นแก่ตัววันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากโรงเรียนหนึ่งนะครับที่ท่านผู้อำนวยการท่านมาเองคือคุณชนิดทองอาจผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหวงวิทยาคมตำบลหนองสูงใต้อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณที่เดินทางมาไกลจากมุกดาหารมาเลยนะครับมุกดาหารนี่เป็นจังหวัดที่มีความตื่นตัวในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมค่อนข้างมากใช่ไหมครับครับผมในส่วนของกิจกรรมภาพรวมของมุกดาหารมีอะไรบ้างครับในส่วนของกิจกรรมตรงนี้เนี่ยนะครับทางสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต22เองก็ได้สนับสนุนในกิจกรรมภาพรวมตรงนี้ให้เกิดขึ้นกับทุกโรงเรียนครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับในจังหวัดมุกดาหารเองก็เป็นจังหวัดที่จะเป็นโครงการนำร่องของคุณธรรมด้วยนะครับก็เป็นที่น่าชื่นชมผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงอยากจะรู้จักโรงเรียนนิดนึงว่าโรงเรียนหนองแหวงวิทยาคมชื่ออาจจะไม่เคยคุ้นครับ อยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นโรงเรียนระดับไหนครับครับผมโรงเรียนหนองแหวงวิทยาคมนี้เป็นโรงเรียนประจำตำบลขนาดเล็กครับระดับมัธยมศึกษานะครับที่อยู่ในอำเภอหนองสูงนะครับแล้วก็เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในตำบลหนองสูงใต้อยากได้โรงเรียนมัธยมตำบลขึ้นมานะครับแล้วก็ณขณะนี้ก็ซึ่งอยู่ห่างไกลจากจังหวัดมุกดาหารประมาณ50กิโลอยู่ติดชายแดนของอำเภอจังหวัดมุกดาติดชายแดนของอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรและก็อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับก็คือจะอยู่ใต้ของมุกดาหารครับผมใช่ไหมครับใช่ครับนึกภาพออกมาก็ใกล้ทางสาธารณประชาชนลาวใช่ครับมีคำถามนิดนึงว่าทำไมชื่อโรงเรียนหนองแหวงแต่อยู่ตำบลหนองสูงใต้ครับในตำบลหนองสูงใต้จะมีบ่อน้ำอยู่บ่อหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าหนองแหวงครับจริงๆแล้วครั้งแรกก็ว่าจะเป็นทราบจากผู้ก่อตั้งว่าน่าจะเป็นโรงเรียนหนองสูงใต้ครับแต่คราวนี้อยู่ใกล้กับหนองแหวงตรงนั้นก็เลยอยู่กับบ้านแหวงด้วยแล้วก็เลยตั้งเป็นหนองแหวงหนองน้ำชื่อแหวงชื่อแหวงอ๋อบ้านหนองแหวงก็เป็นเอกลักษณ์นึงครับผมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลใช่ไหมครับมีจำนวนนักเรียนเท่าไหร่ครับสอนชั้นไหนถึงชั้นไหนครับมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น240คนเป็นระดับชั้นม.1ถึงม.6ครับครับปกติแล้วเด็กที่เข้ามาระดับมัธยมของหนองแหวงเนี่ยจะมาจากไหนครับจากมาจากในเขตพื้นที่บริการของใน8หมู่บ้านของตำบลหนองสูงใต้ครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่ในพื้นที่หมดเลยครับเป็นชาวผู้ไทยเพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะต้องเดินทางไปมาก็ไม่มากครับใช่ไหมครับประมาณระยะทางประมาณ3ถึง5กิโล3ถึง5กิโลก็ไม่เป็นภาระครับผมการเรียนมีครูเท่าไหร่ครับรวมทั้งผมด้วยนี่19คนครับ19คนก็มีครู18คนครับผมสอน6ชั้นปีครับใช่มั้ยครับเรื่องของความรู้สาระวิชาเนี่ยตอนนี้กำลังมีข้อที่พูดจากันมากเลยเรื่องของหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมกับเรื่องของวิชาประวัติศาสตร์การที่เราไปใช้หน่วยวิชาที่ไปรวมบูรณาการกันการเรียนการสอนในพวกนี้ที่ว่าจะแยกกันเป็นยังไงครับก็ความชัดเจนยังไม่ชัดเจนในเนื้อหาสาระครับเป็นลักษณะบูรณาการทำให้ขาดความกระชับแล้วก็ต่อเนื่องในเรื่องของเนื้อหาอยู่ครับที่บางคนก็ให้ความเห็นผมเรียนถือโอกาสเรียนถามเป็นความรู้ของท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าคือบางท่านบอกว่าเมื่อไปรวมเป็นสาระวิชาแล้วเนี่ยครูผู้สอนเองก็อาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญในเฉพาะใช่ครับถ้าสมัยผมเรียนเด็กเนี่ยประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยโอ้โหอาจารย์สอนอยู่คนเดียวสอนรู้หมดตั้งแต่เกรดเล็กเกรดน้อยมันก็ทำให้จำได้ใช่ครับถ้าเผื่อจะมีการแยกวิชามาเป็นแบบสมัยเก่าเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องครูเรื่องผู้สอนไหมครับก็อาจจะมีบ้างครับเพราะว่าครู
ถ้าสมมุติว่าโรงเรียนหนองแวงอย่างนี้มีครูสังคมแค่คนเดียวอย่างนี้ครับก็ต้องหาคนอื่นมาช่วยสอนอีกทีนึงปัญหาขณะนี้มีครูสังคมศาสตร์อยู่คนเดียวคนเดียวครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องอาจจะหาคนที่สนในเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องของหน้าที่พลเมืองศีลธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับผมปกติการเรียนอบรมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนนั้นเนี่ยสอนยังไงกันครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือพยายามเน้นในเรื่องของกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าแล้วก็เรื่องของการให้ความรู้โฮมรูมกับเด็กนักเรียนของคุณครูที่ปรึกษาครับตัวนี้เป็นประจำทุกวันก็เหมือนกับเป็นการแนะนำเรื่องของความประพฤติที่ดีใช่ไหมครับอันนี้สภาพปัญหาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในเด็กแถวมุกดาหารมีอะไรบ้างครับโดยเฉพาะเราอยู่ใกล้เขตแดนนั้นครับส่วนหนึ่งที่ในชุมชนแถบนั้นอยู่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสภาพของครอบครัวครับครับครอบครัวจะมีเขาจะพ่อแม่ก็ค่อนข้างยากจนแล้วก็ไปทำงานต่างจังหวัดปล่อยให้ลูกอยู่ตามลำพังกับปู่ย่าตายายโอ้โหคราวนี้ปัญหานี่เป็นปัญหาใหญ่ของใหญ่มากครับคนในอีสานจะเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับ สภาพของเด็กที่เหมือนกับว่าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ดูแลจะเป็นส่วนใหญ่เลยละครับครับแล้วมีบางส่วนที่ไม่มีใครดูแลไหมครับมีครับมีเยอะไหมครับก็ไม่เยอะครับแต่ก็มีอยู่คือไม่มีทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่จะช่วยอบรมอยู่กับญาติอยู่กับญาติไปอยู่เองมีไหมครับไม่มีครับไม่มีไปอยู่เองนึกถึงเด็กมัธยมเนี่ยกำลังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านวัยด้วยใช่ไหมครับเรื่องความประพฤติต่างๆนั้นเนี่ยสามารถจะเข้าได้ง่ายในส่วนของโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมนี่สภาพปัญหาของนักเรียนทางด้านความประพฤติมีอะไรบ้างครับในความประพฤติส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาคือหนึ่งเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันในระหว่างเยาวชนด้วยกันเองครับในช่วงห่วงที่ผ่านมาแล้วก็อันที่สองคือการมาโรงเรียนค่อนข้างจะสายครับนะครับแล้วก็การแต่งกายเล็กๆน้อยๆส่วนนี้ประเด็นสะสมกันไปครับจริงๆแล้วก็คือเรื่องของขาดคนที่จะอบรมดูแลในที่บ้านก็เลยมาตามสบายครับไม่ได้สนใจเรื่องของระเบียบวินัยในการที่จะมาให้ตรงต่อเวลาใช่ไหมครับในส่วนของหนองแวงที่ท่านผอ.ได้เริ่มโครงการที่จะรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อ3ปีที่แล้วใช่ไหมครับครับเริ่มต้นจากที่ผมได้อ่านหนังสือวาทธรรมของธรรมอาจารย์เจิ้งเวียนจากชื่อจี้นะครับคราวนี้ได้พบแล้วก็เห็นว่าเรื่องจิตอาสาน่าจะเป็นเรื่องที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาให้เด็กเกิดความเสียสละให้ครูเกิดความอุทิศตนมากขึ้นในเรื่องต่างๆเหล่านี้และน่าจะแก้ปัญหาในส่วนของพฤติกรรมเด็กได้ในส่วนหนึ่งก็เลยให้คุณครูเขาเขียนโครงการเกี่ยวกับเนื้อหาสาระตรงนี้ก็คือเด็กที่จบจากน้องแหวนทุกคนจะต้องมีโครงงานจิตอาสาอย่างน้อย1โครงงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนคืออย่างที่พอว่าคือว่าในส่วนของท่านธรรมอาจารย์เจิ้งเหยียนของมูลนิธิพุทธชื่อจิ๋วจี้ของไต้หวันเนี่ยได้พยายามเน้นให้คนนั้นนึกถึงผู้อื่นมากขึ้น คือลดความเห็นแก่ตัวนะครับจริงๆแล้วเมื่อเราไม่เห็นแก่ตัวเราก็นึกถึงผู้อื่นแล้วพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการทำจิตอาสาครับผมนี่หลักคิดตรงนี้เนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้กับบริบทของบ้านโรงเรียนหนองแวงได้ยังไงครับผมนำเอาวิธีการก็คือเอาพื้นฐานของความรักและความศรัทธาในตัวเองก่อนเริ่มต้นจากผู้บริหารลงไปหาครูครูผู้บริหารแล้วก็นักเรียนเขาเห็นแบบอย่างที่ดีเขาจะทำตามนะครับจุดเริ่มต้นก็คือว่าเราสร้างความรักสร้างความรักความรักนั้นก็คือผู้ใหญ่ต้องน้อมไปหาเด็กก่อนครับอันนึงคือรักตนเองก่อนครับครับรักในตนเองศรัทธาตนเองที่จะทำสักสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นต้องมีความรักที่จะทำก่อนแต่นี่สำคัญก็คือตัวผู้นำคือพอโรงเรียนนั่นแหละเป็นตัวนำถ้าพอไม่เริ่มเนี่ยจะพอไหวไหมครับโรงเรียนอื่นก็ผมคิดว่าต้องเริ่มจากผู้นำก่อนครับใช่ครับเพราะนั้นกระบวนการที่จะสร้างเด็กหรือเยาวชนนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้นำครับคือผู้อำนวยการโรงเรียนครับในส่วนที่พอธนิตได้ทำในช่วงแรกๆของการเริ่มต้นโครงการเนี่ยได้มีกระบวนการที่จะชี้แนะหรือแนะนำครูอย่างไรครับที่จะเริ่มมาจับกิจกรรมของจิตอาสาที่หลายคนก็มองดูว่าเหมือนกับเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นอันนี้คือถูกต้องครับก็คือค่อนข้างจะเป็นประเด็นปัญหาในช่วงแรกอยู่ว่า
ครูคิดว่าเป็นเรื่องเพิ่มภาระงานครับซึ่งจริงๆแล้วก็ได้พยายามพูดกันหลายครั้งแล้วก็นำตัวอย่างอะไรมายกให้ดูว่าสิ่งที่เราทำนักทุกวันนี้หรือที่เราจะทำข้างหน้าเนี่ยมันคือวิถีปฏิบัติของครูหน้าที่ของครูเป็นหลักอยู่แล้วในกระบวนการเรียนการสอนการจัดเรียนการสอนของโรงเรียนพยายามชี้เขาเห็นตลอดก็ดีขึ้นเป็นระยะอยู่ครับในช่วงแรกทุกคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นภาระขึ้นมาใหม่หรือเปล่าเป็นภาระแล้วก็การที่แค่ตัวเองก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วแล้วก็จะต้องไปช่วยเด็กแต่จริงหลังจากที่พอธนิตได้ทำความเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นการสร้างเด็กแล้วในอนาคตมันก็จะดีขึ้นหลังจากที่เริ่มกิจกรรมไปสักขณะหนึ่งครูก็เริ่มให้ความร่วมมือมากขึ้นใช่ไหมครับในช่วงแรกเนี่ยมีครูที่ไม่ให้ความร่วมมือไหมครับแล้วก็ได้บริหารจัดการยังไงอาจจะเอาจากพวกที่ร่วมมือมาก่อนแล้วพวกที่ไม่ร่วมมือตามหลังหรือยังไงครับก็ไม่ถือว่าไม่ร่วมมือแต่ก็ทำบ้างแต่ก็เป็นลักษณะห่างๆคือทำตามเกมจะไม่ได้มุ่งมั่นในการที่จะทำครับผมคือยังไม่มีความรักมีจิตใจ 100% ที่จะทำเต็มที่ครับแต่ถึงเวลานี้ผมคิดว่าค่อนข้างมั่นใจว่าคุณครูทุกคนเต็มที่ครับครูก็คงจะเห็นว่าผลที่ทำนั้นมันเกิดพัฒนาการกันเนี่ยครับนี่อยากจะเรียนถามท่านผอ.เรื่องของรูปแบบครับรูปแบบในการที่จะเริ่มกิจกรรมตรงนี้เนี่ยทำยังไงครับในกระบวนการเริ่มแรกคือผมเริ่มทำความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษาก่อนว่าโอ้คนนี้ก็สำคัญนะฮะใช่ครับเป็นตัวคนสนับเพราะว่าเป็นผู้นำชุมชนในตำบลนั้นเลยครับทั้งหมดเลยนะครับว่าเราจะทำกิจกรรมอย่างนี้แหละแล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่เสริมให้เด็กทำอะไรคุณครูทำอะไรนะครับเสร็จแล้วทำความเข้าใจกับนักเรียนว่าเรื่องจิตอาสานี่คืออะไรก็คือพูดบ่อยครั้งขึ้นกล่อมเกลาพูดเรื่องนี้มากขึ้นครับสุดท้ายก็คือมาคุยกับครูว่าเราจะต้องทำเลยนะครับกระบวนการที่สองก็คือเรื่องของการทำกิจกรรมแผนที่ความดีแผนที่ความดีตัวนี้ก็คือผมแบ่งปีแรกผมแบ่งนักเรียนออกเป็น8หมู่บ้านครับกับสสค.ปีที่2พอร่วมกับศูนย์คุณธรรมเด็กมาขอทำเองครับว่าขอเป็นทำเองเป็น8ครอบครัวดีกว่าคุณครูเพราะว่าแล้วก็ตอนแรกผมแบ่งให้ปีที่2เขาขอแบ่งเองเลือกกันเองว่าใครจะอยู่กับใครม.1ถึงม.6ครับแล้วก็ขอเลือกคุณครูพ่อครูแม่ครูเองลักษณะนั้นครับเดี๋ยวผมเรียนว่าท่านผู้ชมอาจจะมองรูปแบบจะไม่ถนัดครับผมคือสรุปง่ายๆขั้นตอนแรกก็คือว่าตัวผอ.เนี่ยแหละจะต้องมีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำครับแล้วก็ต้องคุยกับกรรมการสถานศึกษาครับพยายามชี้แนะนำเชิญชวนจนกระทั่งกรรมการสถานศึกษานั้นเนี่ยยอมรับที่ว่าจะเข้ากิจกรรมตรงนี้แล้วก็เริ่มมาถึงนักเรียนนะครับนักเรียนที่จะอธิบายให้ฟังว่าคำว่าจิตอาสานั้นเนี่ยหมายถึงอะไรครับหลังจากนั้นก็เข้าไปพูดถึงครูครแล้วก็เริ่มกิจกรรมนี่ในรูปแบบกิจกรรมที่ว่ามี8กลุ่มใช่ไหมครั รบแล้วมีพ่อครูแม่ครูครับตรงนี้เป็นยังไงฮะท่านผู้ชมคงจะอยากจะรับฟังตรงนี้ครับ8กลุ่มตรงนี้ก็ทำเป็น8หมู่บ้านครับช่วงแรกหมู่บ้านที่1นี่มีใครบ้างเขาจะดูแลกันเองทั้งหมดคือเอาหมู่บ้านตามที่ตัวเองอยู่ครับเป็นหลักก่อนคือเดิมนั้นเนี่ยคือหมู่บ้านในอำเภอหนองสูงใต้เนี่ยมีอยู่8หมู่บ้านครับเด็กไหนมาจากหมู่บ้านไหนก็จับกลุ่มกันเองจับกลุ่มกันเองก็เป็น8กลุ่มจากบ้านที่อยู่ครับผมมันก็อาจจะมีความสะดวกในการที่จะติดต่อประสานหรือคนมาในพื้นที่เดียวกันแล้วคุณพ่อแม่ก็จะมาร่วมด้วยใช่ไหมครับนี้หลังจากนั้นแล้วก็เริ่มมีกิจกรรมพ่อครูแม่ครูครับผมหมายถึงอะไรครับพ่อครูพ่อครูแม่ครูคือเป็นครูที่ปรึกษานี่แหละครับแต่ลักษณะว่าเราแต่งตั้งลงไปให้ดูแลเด็กในแต่ละหมู่บ้านครับก็คือครู18คนนี่แหละ18คนแบ่งกันเท่ากันครับแบ่งกันไปดูแลครับจำนวนนักเรียนในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันครับไม่เท่าใช่ไหมนี่แหละคือประเด็นปัญหาอันนี้คือประเด็นปัญหาที่เริ่มต้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีทุกชั้นเรียนไหมครับในแต่ละหมู่บ้านมีทุกชั้นเรียนครับแสดงว่ามากน้อยต่างกันคือเราโดยเจตนาที่ผอ.ออกแบบไว้ก็คือว่าจะต้องมีทั้ง6ชั้นเรียน6ชั้นเรียนครับเข้ามาซึ่งในเรื่องของการแบ่งเนี่ยครั้งแรกที่ใช้หมู่บ้านจริงๆที่เขาอยู่เนี่ยสามารถจะดำเนินการได้มีจำนวนชั้นเรียนครบ
ครับแต่ไปติดขัดเอาว่าจำนวนแต่ละหมู่บ้านไม่เท่ากันครับผมมันก็เลยทำให้การดำเนินกิจกรรมนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รูปแบบที่เหมาะสมใช่ครับในปีแรกที่ทำกับสสค.ใช่ไหมครับครับในเรื่องของสสค.เขาให้ทุนในการทำกิจกรรมนี้ยังไงครับให้ทุนไป 200,000 บาทครับครับสสค.นี่ชื่อเต็มชื่ออะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตสำนักงานพัฒนาสังคมและการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนครับสำนักงานของซึ่งอยู่ในสสส.ครับในของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะที่ดูแลเรื่องของกิจกรรมเยาวชนที่ให้ทุนในการทำในครั้งแรกการทำในครั้งแรกนอกจากปัญหาของจำนวนนักเรียนในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันแล้วมันมีปัญหาอะไรอื่นอีกไหมครับกระบวนการทำงานของนักเรียนคือนักเรียนยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของวิธีการกระบวนการทำงานกลุ่มครับค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของการติดตามงานแล้วก็การมอบหมายงานซึ่งกันและกันครับการรับฟังกันยังน้อยอยู่ในเรื่องของการให้ความเคารพยำเกรงกันตรงนั้นครับถึงแม้ว่าจะมาจากหมู่บ้านเดียวกันก็ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถที่จะดูแลปกครองกันได้ใช่ครับนะครับนี่ในปีแรกภาพรวมที่ออกมานั้นเนี่ยได้ผลประการใดครับภาพที่ออกมาคือ1ผู้ปกครองตื่นตัวครับเขาไม่เคยเห็นโครงการลักษณะนี้ออกสู่ชุมชนครับแล้วก็นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของแกนนำที่เขาตั้งใจทำจริงๆนะครับทีนี้กิจกรรมจิตอาสาที่ไปทำนั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างครับกิจกรรมที่ไปทำก็คือภายในโรงเรียนเขาจะมีการพัฒนาแบ่งกลุ่มกันพัฒนาโรงเรียนยังไงแบ่งพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็นอกโรงเรียนก็คือไปแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่บ้านก็จะคิดกันเองว่าหมู่บ้านนี้จะเป็นพี่สอนน้องไปที่โรงเรียนประถมนะครับไปที่วัดก็คือเป็นความสะอาดบางกลุ่มก็จะไปเข้าวัดฟังธรรมตามวันสรุปตรงนี้คือว่ามันจะมีกิจกรรมอยู่สองส่วนกิจกรรมหนึ่งคือภายในโรงเรียนภายในโรงเรียนนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มพิจารณาว่าจะไงแบ่งพื้นที่กันแล้วก็ดูแลโรงเรียนในเรื่องของการความสะอาดเรื่องของการเก็บขยะอะไรทั้งหลายในส่วนกิจกรรมข้างนอกนั้นเนี่ยก็เป็นกระบวนการในการที่จะมองว่า อยากจะทำอะไรทำที่วัดก็ได้ทำที่ไปปฏิบัติธรรมก็ได้หรือจะไปช่วยน้องหรืออะไรก็แล้วก็สามารถจะทำได้ความหลากหลายของกิจกรรมในแต่ละหมู่บ้านทั้ง8หมู่บ้านเนี่ยครับมีรูปแบบยังไงบ้างครับที่พอจะยกเป็นตัวอย่างได้ไหมครับที่เห็นเป็นรูปธรรมก็คือจะหลากหลายในทุกๆกลุ่มก็คือบางกลุ่มเขาจะไปดูแลผู้สูงอายุครับไปอ่านหนังสือให้ผู้สูงอายุฟังบางกลุ่มจะไปตรวจสุขภาพเบื้องต้นคือไปวัดความดันไปตัดเล็บกับผู้สูงอายุตามหมู่บ้านต่างๆน่ารักนะคือเด็กไปตัดเล็บให้คนสูงอายุเนี่ยคนแก่ร้องไห้เลยนะครับท่านนะฮะผมเองก็นึกนะว่าถ้าเกิดมีเด็กเล็กๆมาซึ่งมีน้ำใจมาทำอย่างนี้นะครับความรู้สึกของเด็กนั้นเนี่ยจะเป็นพ่อแม่หรือจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยไหมครับเป็นไปข้ามหมู่บ้านกันครับท่านครับเขาจะทำข้ามหมู่บ้านกันด้วยทำหมู่บ้านตัวเองด้วยไปทำหมู่บ้านอื่นด้วยตามเวลาที่มีอยู่สมมุติว่ามาอยู่หมู่หนึ่งครับก็ทำในหมู่หนึ่งด้วยแล้วอาจจะไปหมู่สองหมู่สามที่ใกล้ๆกันตามกรอบเวลาที่มีอยู่ครับไปทำกิจกรรมเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์ก็ไปเดินกิจกรรมข้างนอกในวันธรรมดาก็ทำกิจกรรมในโรงเรียนครับเอ๊ะฟังดูดีนะครับดูเหมือนไม่ยากแต่ทำจริงๆแล้วยากไหมครับในส่วนที่มาเริ่มทำกันก็ยากในส่วนของการรวมตัวของเด็กครับในขณะที่เป็นบ้านเดียวกันตอนช่วงแรกนะครับคือสนิทใกล้กันมากก็ไม่ค่อยได้ช่วยกันเท่าไหร่ก็คือมีภาระอย่างอื่นทำก็ไปทำครับส่วนหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะมาทำกันครับความจริงการอยู่บ้านในหมู่บ้านเดียวกันครับอาจจะความสนิทเกิดกันไปครับความเคารพยำเกรงซึ่งกันและกันอาจจะน้อยกว่าก็ได้นะครับแปลกดีเหมือนกันนะครับผมว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นการเรียนรู้ในวิถีชีวิตของคนไทยครับซึ่งแม้จะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่การเคารพยำเกรงในความเชื่อถือในแต่ละส่วนนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาก็ได้ใช่ครับในส่วนที่บทเรียนปีแรกเนี่ยท่านผอ.มองว่ามีบทเรียนอะไรที่จะต้องนำมาสู่การแก้ในปีต่อมาบ้างครับครั้งแรกก็คิดว่าน่าจะให้เขาได้เรียนรู้กรอบของการปฏิบัติงานกลุ่มครับนะครับแล้วก็เรื่องของการเซตงานในของแต่ละครอบครัวว่าเขาจะทำยังไงครับนะครับ
รวมทั้งครูจะต้องลงลึกมากกว่านี้ในส่วนที่จะต้องไปดูแลเด็กนักเรียนครับไม่ใช่เป็นครูที่ปรึกษาจะต้องไปร่วมคิดร่วมทำตรงนั้นด้วยไปร่วมกิจกรรมด้วยร่วมกิจกรรมด้วยคือไม่ใช่ว่าครูไปถึงสั่งอย่างเดียวใช่ครับจะต้องใช้กระบวนการที่ไปเป็นผู้นำในความเป็นผู้นำความเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมกับเด็กอยากเรียนถามนิดนึงว่าครูทั้ง18คนเนี่ยเป็นครูในพื้นที่หรือครูที่มาจากที่อื่นครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในพื้นที่ประมาณ 80% ครับ 80% คือคนที่น้องสูงอยู่แล้วครับผมอยู่ในอำเภอน้องสูงเพราะฉะนั้นความเป็นจิตรักพื้นที่เนี่ยก็จะมากครับมีอยู่แล้วครับมันอาจจะเป็นจุดแข็งหรือเปล่าครับที่ทำให้กิจกรรมนี้ได้ผลก็น่าจะมีส่วนตรงนั้นด้วยครับผมก็เรียนถามประเด็นนี้คือว่าถ้าโรงเรียนอื่นอาจจะไปใช้แล้วก็ครูอาจจะไม่ได้เป็นคนในพื้นที่กิจกรรมหรือวิธีการก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมครับอันนี้ก็คือแสดงว่าท่านผอ.ใช้จุดแข็งของความที่ครูเนี่ยอยู่ในพื้นที่ครับแล้วก็ช่วยในการที่จะมีความรักใส่ความเอื้ออาทรความเอื้ออาทรลงไปอีกทีใช่ครับก็เป็นกระบวนการที่จะดีขึ้นนะฮะอันนี้ผมคิดว่าเป็นกระบวนการที่น่าสนใจมากเลยในปีที่หนึ่งนอกจากนั้นมีอะไรที่ท่านผอ.คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้จากกิจกรรมในปีแรกบ้างครับสิ่งที่จะสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ก็คือในเรื่องของกระบวนการคิดของเด็กที่เขาคิดแปลกๆออกมานะครับแล้วก็ไปเสริมเขายังไงตัวนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญคิดแปลกนั้นแปลกยังไงคือแปลกก็คือแปลกในทางดีแปลกในทางในทางดีในเสริมในลักษณะว่าที่เราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าเขาอยากทำอันนี้ในกิจกรรมที่เขาคิดขึ้นมาในแต่ละหมู่บ้านเช่นอะไรครับอย่างเช่นท่านผู้ชมอยากจะทราบเหมือนกันอย่างเช่นเขาไปอย่างเช่นตัดเล็บนี่แหละครับไปนวดผู้เฒ่าผู้แก่เสร็จแล้วผลสะท้อนกลับมาคือทั้งผู้นำชุมชนและก็ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ถามว่าจะมีมาอีกไหมปีหน้าเด็กๆเหล่านั้นกลับมาถามผมว่าผอ.จะทำยังไงปีหน้าผมก็เลยตอบว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ลดงบที่ไหนก็แล้วแต่เราก็จะทำต่อครับเพราะว่านั่นคืออยากจะฝึกให้พวกเราเป็นวิถีปฏิบัติให้เป็นวิถีปฏิบัติของพวกเราทุกคนผมฟังแล้วผมชื่นใจนะฮะว่าเด็กนั้นเนี่ยเขามีความคิดเองใช่ครับในสิ่งที่เขาทำกิจกรรมอย่างเช่นไปนวดอย่างเงี้ยครับบางครั้งเนี่ยนวดอาจจะมีผู้ใหญ่บอกให้ช่วยนวดให้หน่อยครับแต่เรื่องตัดเล็บเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของกิจกรรมที่เด็กเขาคิดได้เองครับตัดเล็บล้างเท้าอะไรต่างๆนะครับเรื่องของสุขอนามัยเพราะคนในต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนะครับครับเพราะเรื่องความในประเด็นของรวมพลังระหว่างคุณพ่อคุณแม่หรือผู้นำชุมชนเนี่ยได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากน้อยเพียงใดครับในปีที่2เราออกสู่ชุมชนโดยการที่แจ้งกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ให้มีมาส่วนร่วมในเรื่องของกิจกรรมการเป็นจิตอาสาหรือในวันที่เราจะเป็น Beginning Day อะไรกันประมาณนั้นครับคือในปีแรกเนี่ยยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ถึงเรื่องของผู้นำชุมชนครับผมแต่พอปีที่2ก็เริ่มทำกิจกรรมอย่างเรื่องของ Big Cleaning ก็คือการทำความสะอาดใหญ่ใช่ครับในกิจกรรมที่ทำร่วมกันครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่ากระบวนการในการที่จะเริ่มกิจกรรมที่จะสร้างเด็กให้มีลักษณะนิสัยที่ดีโดยเฉพาะเรื่องของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นที่สำคัญก็คือตัวหัวหน้าก็คือท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยนะครับจะต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วกระบวนการต่างๆนั้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องออกแบบมาเพื่อจะเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะทำให้ทุกคนนั้นเข้ามาร่วมกิจกรรมในระหว่างการกระทำเนี่ยอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างก็ต้องค่อยคิดค่อยไปแต่สิ่งที่สำคัญที่น่าคิดครับคือเด็กนั้นเนี่ยเขามีความคิดริเริ่มในการทำสิ่งดีๆที่เราบอกว่าทำแปลกเนี่ยแต่มันเป็นแปลกในสิ่งที่ดีอย่างเช่นไปช่วยตัดเล็บของผู้สูงอายุเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่หลายคนในกรุงเทพเราไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้มานะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของปีแรกในการทำกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์จิตอาสาพักสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมาถึงปีที่2ท่านผอ.ได้ทำอะไรต่อไปอีกครับนี่คือห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงที่เด็กๆได้เรียนรู้จากการลงมือทำด้วยตนเองตั้งแต่การปลูกรดน้ำพรวนดินดูแลใส่ปุ๋ยเก็บเกี่ยวจนได้ผักสดๆไปทำอาหารมื้อกลางวันสำหรับทุกคน
ทั้งแปลงผักและทำอาหารเด็กประถมสามารถทำด้วยตนเองเพราะมีครูเก่งครูดีจากชุมชนมาช่วยสอนคือวิธีแห่งการพึ่งตนเองและเกื้อกูลกันและกันที่ชุมชนอยากให้ลูกหลานได้เติบโตหลังจากโรงเรียนเปิดพื้นที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้แนวคิดคืนโรงเรียนให้ชุมชนคืนโรงเรียนให้กับชุมชนก็คือชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมเป็นเจ้าของทำงานร่วมกันดูแลนักเรียนร่วมกันทั้งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทั้งมาร่วมบริหารจัดการโรงเรียนถ้าโรงเรียนเป็นของชุมชนชุมชนก็ต้องรับผิดชอบถ้าอยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้ลูกมีวิชาเข้ามาเข้ามาช่วยกันอย่านิ่งดุดายอย่าอยู่เฉยๆนะเข้ามาทุกวันที่15ของทุกเดือนเป็นวันนัดใหญ่ที่คนทั้งชุมชนพากันมาโรงเรียนด้วยจิตอาสาโรงอาหารเล็กๆกลายเป็นตลาดเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นทั้งการทำอาหารงานหัตถกรรมดนตรีไปจนถึงการทำเกษตรให้เด็กๆเลือกเรียนรู้ตามความสนใจอีกมุมหนึ่งกลุ่มที่มีฝีมือทางช่างก็อาสาออกตรวจตราจุดชำรุดแล้วช่วยกันซ่อมแซมโรงเรียนนอกจากจะเป็นวันที่สนุกอบอุ่นท่ามกลางพ่อแม่พี่ป้าน้าอาแล้ววันจิตอาสายังเป็นวันที่เด็กๆได้สัมผัสบรรยากาศของความรักการเสียสละที่ทุกคนเต็มใจทำให้ลูกหลานอบอุ่นใจครับมีชาวบ้านมาช่วยชอบทำดอกไม้มันสนุกถึงยากแค่ไหนเขาก็จะมาสอนเราเพราะอยากให้เรามีความรู้อะค่ะอยากให้มาบ่อยๆครับสำหรับโรงเรียนนี่คือการเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนได้มาทำความดีร่วมกันเป้าหมายจริงๆแล้วผมไม่ต้องการเน้นเด็กอย่างเดียวเพราะว่าผมรู้ว่าถ้าผู้ปกครองไม่เปลี่ยนเนี่ยเน้นเด็กมันไปก็ไปไม่รอดสังคมที่ดีมีคุณธรรมเท่านั้นจะทำให้เด็กมีคุณธรรมทีแรกก็ไม่คิดในรักจะดูแลอะไรต่อมาหลังๆเริ่มหวงแหนเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของบ้านเราเนี่ยมันไม่มีแนวใดที่เราจะคิดว่าโรงเรียนนี่ไม่ใช่ของเราแล้วทุกวันนี้เพราะการสร้างเด็กที่มีคุณธรรมทั้งโรงเรียนและชุมชนต้องลงใจลงแรงร่วมกันใช้ความรักที่มีต่อลูกหลานเป็นจุดเชื่อมร้อยให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างอาณาจักรคุณธรรมเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้ลูกหลานเติบโตงอกงามกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยชื่อตรงนะครับในตอนที่แล้วผมได้คุยกับผอ.ธนิตทองอาจผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหวงวิทยาคมเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการในการที่จะสร้างพลังจิตอาสาให้กับเด็กนักเรียนฟังแล้วน่าชื่นใจนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นกระบวนการที่นำสิ่งที่เราเคยมีในอดีตอย่างเช่นกระบวนการที่จะลงแขกเกี่ยวข้าวเรารวมพลังความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลังจากที่หายไปกระบวนการตรงนี้ก็กลับมาด้วยกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้เริ่มทำวันนี้อยากจะเรียนถามท่านผอ.ธนิตต่อไปว่าจากปีแรกได้ทำกิจกรรมเสริมพลังในเรื่องจิตอาสาปีที่สองได้ต่อยอดอะไรแล้วก็ทราบว่ามาทำกับกิจกรรมกับศูนย์คุณธรรมแทนใช่ไหมครับครับผมก็คือเราเอากิจกรรมข้างนอกเนี่ยคงเดิมครับข้างในก็มาปรับเพิ่มนิดหน่อยครับนะครับแล้วก็มาปรับเปลี่ยนกระบวนการจาก8หมู่บ้านมาเป็น5เป็น8ครอบครัวคือแต่เดิมนั้นเนี่ยเราใช้หมู่บ้านใครหมู่บ้านมาแล้วเป็นกลุ่มครับแต่มาถึงในปีที่2เนี่ย8เหมือนกันแต่เป็น8ครอบครัว8ครอบครัวในโรงเรียนในโรงเรียนไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันไม่ได้หมู่บ้านเดียวกันแต่ทุกคนมีจิตใจเข้ามาอยู่ร่วมกันเป็น8กลุ่มโดยการเลือกกันเองเลือกกันเองของเด็กไม่ได้จัดด้วยไม่ได้จัดครับเพราะว่าเด็กนี้น่าสนใจนะครับเด็กมาขอว่าขอเลือกกันเองครับว่าใครรักชอบอยู่กับใครโดยคละกันแค่กำหนดว่าม.1 ถึงม.6คำนวณเท่ากันขนาดไหนครับเขาก็เลือกกันเองว่าใครจะอยู่ด้วยกันเพื่อการทำงานจะคล่องตัวยิ่งขึ้นแต่นี่ในปีแรกเนี่ยอาจจะมีบางคนที่ไม่ค่อยขยันหน่อยครับมีคนที่ไม่เอาบ้างไหมเนี่ยผมอยากเรียนถามแบบเอาก็มีฮะก็มีแต่ก็ต้องให้คอนเซปต์กับแกนนำว่าเราต้องไปดูแลน้องดูแลเพื่อนตรงนั้นด้วยที่จะดึงขึ้นมาทำงานยังไงเราไม่ทิ้งเขาเราไม่ทิ้งเขาเราก็จะเอื้อมมือไปดึงเขาเข้ามาให้เข้ากิจกรรมร่วมกันนะครับนอกจากเรื่องของการเสริมพลังจิตอาสาแล้วเนี่ยทราบว่าท่านผอ.ได้เสริมในเรื่องลักษณะพึงประสงค์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับในส่วนของลักษณะพึงประสงค์ของเด็กนักเรียนทางด้านคุณธรรมที่มองดูว่าจะต้องสร้างขึ้น
ในปีที่2นี่คืออะไรบ้างครับก็คือในเรื่องของโครงงานครับโครงงานนี้จะเป็นการสร้างกระบวนการคิดทั้งระบบเลยความรับผิดชอบความตรงต่อเวลาอะไรต่างๆอยู่ในนั้นหมดครับรวมทั้งความพอเพียงอะไรต่างๆอยู่ในนั้นหมดเลยเราจะประเมินจากตรงนี้หมดในเรื่องของคุณลักษณะพึงประสงค์ครับลักษณะพึงประสงค์8ประการที่นึกหมายบังเอิญ8เท่ากับตัวกลุ่มด้วยนะครับแต่ประการมีอะไรบ้างครับช่วยขยายความให้ท่านผู้ชมได้ฟังนิดครับ1รักชาติศาสนกษัตริย์2อันแรกก็คือรักชาติศาสนกษัตริย์ก็คือว่าเราเป็นคนไทยครับเราต้องรักชาติไทยเราต้องรักศาสนาที่เรานับถือครับแล้วเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าเราเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ใช่ครับอันนี้คือประเด็นแรกเลยครับคือรักชาติศาสนกษัตริย์ครับประเด็นที่2ซื่อสัตย์สุจริตครับซื่อสัตย์สุจริตโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่คนไทยเราต้องมีแน่ๆนะครับคนไทยเรานั้นจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตคือซื่อสัตย์ต่อตัวเองด้วยต่อตนเองแต่ผู้อื่นแล้วซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นนะครับการทั้งเรื่องของกายวาจาใจละเพราะงั้นต้องครบ2อันละครับอันที่3ครับมีวินัยครับมีวินัยมีความปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทที่เราตั้งไว้ใช่ครับนะครับในโรงเรียนในหมู่บ้านนั้นเนี่ยตั้งกฎกติกามารยาทไว้อย่างไรทุกคนปฏิบัติตามถือว่ามีวินัยครับประการที่4ครับใฝ่เรียนรู้ครับโอ้โหเราจะเข้าอาเซียนอยู่กับลาวนี่พอดีเลยนะจะต้องใฝ่เรียนรู้รวมทั้งเรื่องของการเข้าประชาคมอาเซียนด้วยใช่มั้ยครับเราต้องรู้เพื่อนบ้านรู้ในส่วนต่างๆประการที่4นี่ผมคิดว่าเป็นลักษณะที่ทางน้องแหวงได้ให้ดีมากเลยคือให้รู้จักกระตุ้นให้เด็กอยากรู้อยากเรียนครับอันที่5นะครับอยู่อย่างพอเพียงครับโอ้โหอันนี้ยิ่งผมคิดว่าคือในโลกแห่งความเป็นจริงขนาดนี้ทุนนิยมในกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้ทุกคนอยากมีอยากได้เราต้องกลับมาโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้รู้จักพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันมีความรู้ควบคู่คุณธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหลักเลยก็ประการที่5ครับมุ่งมั่นในการทำงานครับมุ่งมั่นในการทำงานหมายถึงว่าจะทำอะไรนั้นจะต้องทำให้มันสำเร็จใจจริงซึ่งจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องของการซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตัวเองใช่ไหมครับใช่ครับคือซื่อตรงต่อหน้าที่นั่นแหละคือคุณมีหน้าที่อะไรก็ทำตามนั้นได้มา6ประการแล้วความมุ่งมั่นทำงานประการที่7ครับรักความเป็นไทยครับโอ้โหอันนี้ก็คือปลูกฝังไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของชาตินิยมหรอครับก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่องของประเทศชาติเรื่องของสังคมของเราเองคือเราไม่ได้ต้องการให้เป็นคนที่เป็นชาตินิยมแบบจุดโต่งครับแต่เป็นรู้จักที่จะอนุรักษ์รักษาประเพณีความเป็นคนไทยใช่ครับความน่ารักความสุภาพอะไรทั้งหลายก็มีนะครับอันสุดท้ายวันประการนี้7ประการละประการที่8นะครับมีจิตสาธารณะครับมีจิตสาธารณะนี่ก็คือตัวสำคัญของจิตอาสาเลยครับนะครับคือนึกถึงประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวครับผมว่าประการที่8เนี่ยแหละคือสิ่งที่เราจะต้องกระตุ้นให้คนไทยเริ่มมีความคิดมากขึ้นเพราะที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างจะเห็นแต่ตัวเองกับในกลุ่มของเราครับแต่เราต้องมองข้ามไปถึงเรื่องของจิตสาธารณะนะครับเพราะนั้นลักษณะ8ประการที่สร้างเด็กขึ้นมาแล้วพยายามที่จะใช้กิจกรรมเข้าไปเราใช้กิจกรรมอะไรครับในการเชื่อมโยงกับเรื่องของจิตอาสาแล้วก็กิจกรรมในการปลูกฝังคุณลักษณะพึงประสงค์กิจกรรมที่เชื่อมโยงคือการให้เขาทำโครงงานในทั้งระบบของจิตอาสาทั้งหมดเลยจะเชื่อมโยงไปหาข้างนอกว่าเขาจะทำอะไรนะครับโดยที่มีกรอบเรื่องของการทำเรื่องของอาชีพมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนั่นคือภายนอกกับภายในโรงเรียนจะเชื่อมโยงกันตรงนี้อาชีพของคนในพื้นที่ไม่ใช่ครับอาชีพของเด็กที่จะทำเป็นโครงงานอาชีพขึ้นมาโครงงานอาชีพที่เขาอยากจะทำครับผมก็คือให้มีโครงงานอาชีพในนั้นด้วยที่จะมาเป็นธุรกิจคุณธรรมครับเสริมธุรกิจคุณธรรมฟังแล้วดี เป็นยังไงครับธุรกิจคุณธรรมเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงอยากจะฟังว่ากิจกรรมที่เด็กคือให้เขาทำคล้ายๆกับโครงงานอาชีพในวิชาการเรียนของการงานอาชีพครับคราวนี้ให้เขาทำเป็นผลิตผลแล้วก็ทำจำหน่ายแล้วก็ทำจำหน่ายแล้วก็ย้อนคืนมาใช้ในกลุ่มตัวเองยังไงบริหารจัดการในครอบครัวตรงนั้นให้เสร็จเบ็ดเสร็จเลยก็หลักคิดเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้พระราชทานไว้ใช่ครับจากเรื่องของความพอเพียงก็คือการแบ่งปันกันครับผมนะครับโครงการพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับทีนี้ในส่วนที่ผอ.ได้
เด็กได้ขอเปลี่ยนวิธีการที่จะจัดเป็น8ครอบครัวครับแล้วก็ครูก็จะเป็นพ่อครูแม่ครูในการดูแลตามเดิมครับแต่เขาขอเลือกพ่อครูแม่ครูเองครับอ๋อเลือกเองเหรอครับแล้วมีแย่งกันไหมครับก็มีบ้างครับก็คือครูคนไหนที่น่ารักก็จะได้รับเลือกก็จะได้รับตรงนั้นเยอะทุกคนแย่งกันครับแล้วตกลงกันยังไงครับถ้าเผื่อจะแย่งกันอันดับหนึ่งอันดับสองครับต้องใช้ระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ใช้หลักเหตุผลเข้ามาพูดจากันนะครับก็ผมว่ามันเป็นความน่ารักในเรื่องของการใช้ประชาธิปไตยเข้ามาแล้วก็ให้คนรู้จักที่มีเหตุมีผลในการที่จะยอมรับซึ่งกันและกันไม่ถึงขนาดทะเลาะกันนะครับไม่ครับไม่ครับนะครับผมยังนึกหวาดเสียวเพราะว่าเห็นคุยกันในตอนต้นว่านักเรียนนั้นเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการไม่เข้าใจครับอันนี้หลังจากทำกิจกรรมพวกนี้แล้วเนี่ยเรื่องของความปัญหาในเรื่องของการที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยลดน้อยลงมากน้อยเพียงใดครับจากปีแรกมาถึงปีที่3ตรงนี้เนี่ยปีที่2 3ไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยครับแสดงว่ากิจกรรมอันนี้นอกจากจะสร้างลักษณะนิสัยในเรื่องจิตอาสาแล้วจะสร้างลักษณะพึงประสงค์8ประการแล้วครับสิ่งที่แก้ปัญหาพื้นฐานที่เคยเกิดในอดีตเกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันก็ลดน้อยลงครับในเรื่องลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมมองในลักษณะที่จะมองมาถึงระดับชาติที่กำลังปรองดองสมานฉันท์กันตรงนี้ครับเราจะเริ่มใช้กิจกรรมพวกนี้เข้ามาทำด้วยได้ไหมครับในการที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ในพื้นที่นั้นเนี่ยเข้ามาช่วยในการที่จะสมานฉันท์ปรองดองด้วยครับในภาพของโรงเรียนหรือว่าใช่ครับในพื้นที่ในพื้นที่นะฮะในพื้นที่มุกดาหารเองที่หนองสูงเองเนี่ยอาจจะมีความแตกแยกทางความคิดกันถ้าเราจะสามารถเอากิจกรรมอันนี้มาเชื่อมโยงให้เริ่มมองในสิ่งที่เข้ามาสมานฉันท์ปรองดองกันได้ไหมครับได้ครับน่าจะได้นี่คือเด็กน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นได้ดีเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมที่ทำอยู่ในปัจจุบันก็สามารถที่จะขยายผลไปสู่การสมานฉันท์ปรองดองที่ประเทศเรากำลังต้องการขนาดนี้ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยนี่ในกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ครับมีกิจกรรมอะไรบ้างครับอันดับแรกคือแผนที่ความดีแผนที่ความดีตรงนี้ก็คือ เด็กทั้งพอมาปีนี้เด็กจะเหลือ5ครอบครัวครับครับ5ครอบครัวครับนี่ปี3ใช่มั้ยเนี่ยปี3ครับคือเดี๋ยวเอาปี2ให้จบก่อนปี2เนี่ยเป็นไงบ้างครับผลการปลูกฝังตัวนี้เด็กเรื่องของการทะเลาะวิวาทลดลงครับนะครับอีกประเด็นนึงก็คือความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนในการทำงานกระบวนการกลุ่มชัดเจนยิ่งขึ้นและความกระตือรือร้นมีมากขึ้นในการทำงานที่ความรับผิดชอบอะไรก็เกิดขึ้นเยอะครับตอนนี้มีปัญหาแกนนำจบการศึกษาแล้วมีต้องมีแกนนำใหม่ขึ้นมาทดแทนด้วยใช่ไหมครับมีครับเพราะว่าในกระบวนการแกนนำนั้นมีอยู่ม.4 5 6ครับแกนนำใน5 คนนี้ครับจะสอดแทรกในนี้หมดเลยม.6จบไปม.4 5ขึ้นมาม.4 5ขึ้นมาครับก็มีการฝึกทดแทนกันในเรื่องการนำน้องใหม่เข้ามาก็ค่อยๆเข้ามาในครับบทเรียนในปีที่2นี่ท่านผอ.ประเมินได้ไงบ้างครับเมื่อจากแก้ในบางอย่างของกลุ่มที่1มาแล้วก็เด็กมีส่วนร่วมมากขึ้นมีความเห็นในการที่จะจัดกิจกรรมเองมากขึ้นเราได้ปลูกฝังลักษณะพึงประสงค์ไปแล้วในส่วนที่บทเรียนปีที่2ที่แกนำมาปรับปรุงในปีที่3มีอะไรบ้างครับก็คือเราเพิ่มในเรื่องของทักษะมนุษยสัมพันธ์ในครอบครัวครับความรักความศรัทธาตรงนี้เพิ่มลงไปนะครับเสร็จแล้วเข้าไปดูแลกันเองในครอบครัวครับพ่อครูแม่ครูก็เพิ่มความเข้มข้นลงไปอีกก็คือเป็นผู้นำมากขึ้นครับนะครับในตัวที่2แล้วก็ให้เขาหาตัวอย่างที่ดีมาเป็นองค์ประกอบว่าคนคนนี้ครอบครัวนี้มีความดีความงามอะไรเกิดขึ้นแผนที่ความแผนที่ความดีครับแผนที่ความดีที่จะสอบแสวงหาขึ้นมาว่ากระบวนการในพื้นที่หรือในส่วนที่เราทำอยู่มีอะไรครับอันนี้มาถึงปีที่3คือหรือปีที่2ที่ทำกิจกรรมกับศูนย์คุณธรรมเราได้เพิ่มอะไรมากขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการอย่างไรบ้างครับที่พอว่าลดมาเหลือ5กลุ่มใช่ไหมครับครับลดมา5กลุ่มทำไมถึงลดเด็กบอกว่าจำนวน8กลุ่มจำนวนสมาชิกมีน้อยครับทำงานได้ไม่เต็มที่แต่ถ้า5กลุ่มจะได้ประมาณสักกลุ่มละ50คนครับเขาจะแบ่งงานกันทำได้อย่างสมดุล
กิจกรรมจะสมบูรณ์แบบขึ้นครับสมบูรณ์แบบขึ้นผมว่าเด็กที่หนองแหวนนี่ช่างคิดครับแล้วก็มีวิธีการคือครั้งแรกถ้าเรานึกถึงพัฒนาการนี่คือเอาหมู่บ้านมาครับเป็น8ส่วนพอ8แล้วเขาขอมาบอกว่าไม่ต้องเอาตามหมู่บ้านละเอาที่ทุกคนพอใจครับแล้วเสร็จแล้วเขามาดูแล้วกิจกรรมคนไม่พอครับเพราะฉะนั้นก็ลดมาเหลือ5แสดงว่าเด็กนั้นมีความคิดริเริ่มที่ค่อนข้างดีครับผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นมาตรฐานของเด็กหรือเป็นเด็กที่มีลักษณะพิเศษครับน่าจะเป็นแนวความคิดต้องเข้าที่เป็นเขาสามารถจะสร้างความคิดขึ้นมาแล้วเสนอนะครับแล้วพอเห็นด้วยเห็นด้วยครับครับคือเขาใช้เหตุผลที่มาอธิบายจนกระทั่งพอเห็นว่าควรจะลดจากแบบครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่ความใจกว้างของผู้ใหญ่ด้วยนะครับคือถ้าเผื่อบางท่านก็บอกว่านะผมเสนอว่า8ก็ดีแล้วนะคุณมาลดกัน5ก็ต้องขอขอบคุณพอธนิตที่คิดในส่วนนี้นะครับตอนนี้ในปีที่3นี่เราได้ทำอะไรต่อครับที่จะต่อยอดจากของเดิมก็คือในกิจกรรมของจิตอาสาตัวนี้เนี่ยผมเอามาต่อยอดในเรื่องของการจัดกีฬาภายในของโรงเรียนจัดกีฬาภายในครับทำยังไงบ้างครับปีที่ผ่านมาปีก่อนหน้าโน้นเนี่ยจัดเป็นแค่2สีเพราะว่าพวกเราก็คิดว่าเด็กเรามีน้อย240 50คนเนี่ยแบ่ง2สีสีละ100กว่าเอามาเด็กส่วนหนึ่งทำกิจกรรมเด็กส่วนหนึ่งก็ยังเตะแต่แถวนั้นอยู่ครับก็เลยเกิดแนวคิดว่าถ้าเราแบ่งกีฬาสีตามครอบครัวนี้เลยแล้วก็มีธุรกิจคุณธรรมที่เขาทำอยู่ให้เขาบริหารจัดการหาเงินหาทองขายของแล้วก็มาใช้จัดการในสีเขาโดยพอเพียงเสร็จแล้วจัดกีฬาภายในขึ้น5สีสีละ50คนผลปรากฏว่าเด็กทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมไม่หนีไปอยู่มุมนู้นมุมนี้คือได้ขยายผลจากเรื่องของจิตอาสาเข้ามาสู่การเล่นกีฬาที่ทำให้การรวมกลุ่มกันมากขึ้นเป็น5ครอบครัวอยู่ในโรงเรียนแล้วก็เล่นกีฬากันโอ้โหนี่ผมว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากครับส่วนนี่ผมยังอยากจะเรียนถามกลับไปนิดหนึ่งเราคงมีเวลาอีกสักครู่ที่จะถามว่าการปลูกฝังลักษณะพึงประสงค์เนี่ยได้ผลมากน้อยเพียงใดครับโดยเฉพาะในเรื่องของรักชาติศาสตร์กษัตริย์กับเรื่องของความเป็นไทยในส่วนนี้เนี่ยนะครับเปิดเทอมที่ผ่านมาคุณครูแล้วก็บุคลากรทุกคนยังเรียนเห็นภาพที่เราคิดไม่ถึงว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นเพราะว่าปัญหาที่ผ่านมายังมีปัญหาอยู่ครับเรื่องของการมาโรงเรียนการเข้าแถวอย่างช้าพอปีนี้เปิดเทอมขึ้นมาเด็กทุกคนพร้อมหมดครับครับแต่งกายเรียบร้อยเข้าแถวพร้อมเพรียงร้องเพลงชาติพร้อมเพรียงกันกิจกรรมนอกตรงเป็นกิจกรรมที่ดูดีมากในวันแรกปกตินั่นจะเห็นที่ผ่านมาจะเห็นไม่เรียบร้อยบ้างครับบางส่วนแต่ตอนนี้ทุกคนแสดงว่า2ปีที่ผ่านมาที่เราทำกิจกรรมตรงนี้เนี่ยค่อนข้างได้ผลครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมครับเรามีเวลาอีกสักนิดนึงอยากให้พอ.ธนิตช่วยฝากข้อคิดสำหรับท่านผู้ชมด้วยว่าจะเอากิจกรรมอันนี้ไปใช้ได้อย่างไรแล้วก็แนวคิดนั้นเนี่ยน่าจะทำยังไงครับครับการที่จะทำในเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับในสังคมเราผมคิดว่าน่าจะเกิดจากผู้นำก่อนเป็นอันดับแรกนะครับในเรื่องที่จะใช้กระบวนการอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีความรักความศรัทธาความจริงใจที่จะทำในการที่จะทำความดีความงามให้เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราหรือสังคมประเทศชาติเรานะครับเพื่อลดความขัดแย้งอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ผมคิดว่าผู้นำและก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนน่าจะเป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้แสดงออกการมีส่วนร่วมอย่างนั้นอย่างเต็มที่ในการแสดงแนวความคิดหรือแสดงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องที่ดีครับครับขอบคุณท่านพอ.ธนิตมากผมว่าข้อคิดอันนี้คงจะเอามาใช้ในระดับชาติได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าเรื่องของการสร้างกิจกรรมความดีนั้นเนี่ยสำคัญที่ตัวผู้นำครับผู้นำองค์กรหรือผู้นำในพื้นที่ในแต่ละส่วนนั้นเนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะนำกิจกรรมต่างๆได้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าท่านผู้นำนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความรักในสิ่งที่จะทำมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้กิจกรรมต่างๆมันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าท่านต้องใจกว้างพอที่จะรับฟังความเห็นของทุกส่วนอย่างที่ท่านผอ.ธนิตได้ยกตัวอย่างว่าเด็กเขามีข้อเสนอที่ดีๆเราก็รับฟังเขาแล้วเมื่อเขามีความอยากจะทำแล้วกิจกรรมต่างๆก็ไปได้ดีนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราได้รับฟังมาจากพอ.ธนิตท่านได้พูดในวันนี้นั้นเนี่ยก็คงเป็นแนวคิด
ที่เราจะไปช่วยกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับสังคมไทยนะครับในวันนี้ผมพลอากาศเอกวิริศคงศักดิ์และก็คุณธนิตทองอาจผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหวงวิทยาคมจากมุกดาหารต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสังคมไทยเราสร้างได้ครับอยู่ที่ความมุ่งมั่นและความจริงใจสวัสดีครับทำนำไทยนำประเทศไปสู่วันพรุ่งนี้ท่องเอาไว้ในใจทุกนาทีซื่อสัตย์สามัคคีมีวินัย